นี้นะคะนุ่นดีก็ใช้เข็มเบอร์ 6.5 มิล นะคะเริ่มต้นให้ถักห่วงโซ่ขึ้นมา50ห่วงโซ่นะจากนั้นก็ให้ถักพอ1คอลงไปในห่วงโซ่ที่3นับจากเข็มนะคะพอ1คอ1หลักนะคะทีนี้ก็ถักมา1ห่วงโซ่นะ1ห่วงโซ่แล้วก็เว้น1ห่วงโซ่ตรงด้านล่างนี้แล้วก็ถักพอ1คอในห่วงโซ่ที่2นับจากหลักแรกที่เราถักไปตรงนี้นะคะจากนั้นก็ถักมา1ห่วงโซ่แล้วก็เว้นด้านล่างอีก1ห่วงโซ่แล้วก็มาลงพอ1คอในห่วงที่2ตรงนี้นะคะเราจะสลับถักแบบนี้ให้จบแถวนะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะนะคะนุ่นดีก็จบในแถวที่1นะแล้วก็สังเกตตรง1ห่วงโซ่สุดท้ายเนี่ยก็เก็บไว้สำหรับติดกระดุมทีนี้ก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะทีนี้เราก็จะซ้ำพอ2คอลงไปอีก1หลักในจุดเดิมนี้นะคะก็ซ้ำพอ2คอลงไปอีก1หลักแล้วก็กระโดดข้ามมาที่1ห่วงโซ่ตรงนี้เราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะก็คือเริ่มต้นด้วยพอ2คอ1หลักจากนั้นก็1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำพอ2คอลงไปอีก1หลักนี่นะคะในแถวที่2ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็ถักจนจบแถวนะคะตอนนี้นุดีก็จบในแถวที่2เป็นอันเรียบร้อยนะแล้วก็นุดีจะจบแถวด้วยการถัก2พอ2คอนะคะพอ2คอ1หลักใน3ห่วงโซ่สุดท้ายที่นุดีเริ่มต้นแถวนี่นะคะพอ2คอ1หลักเสร็จนุดีก็จะถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านทีนี้เนี่ยนุดีก็จะถักพอ2คอใน1ห่วงโซ่นะคือตรงนี้ตรงกลางของกลุ่มที่เป็นตัว V ตรงนี้นี่นะคะนุ่นดีก็ถักพอ2คอลงไปเลย1หลักในแถวที่3นี่นะคะแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่นะทีนี้ก็ซ้ำพอ2คอลงไป1หลักตรงจุดเดิมแล้วก็ในแถวที่3เนี่ยระหว่างกลุ่มเราจะเพิ่ม1ห่วงโซ่นะคะจะต่างจากแถวที่2ที่ระหว่างกลุ่มไม่มี1ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะเราก็ถัก1ห่วงโซ่เลยระหว่างกลุ่ม
แล้วมาในกลุ่มที่2ตัว V ตรงนี้นะคะใน1ห่วงโซ่เราก็ถักคอ2คอลงไปคอ2คอแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำคอ2คอลงไปนะคะตอนนี้เราอยู่ในแถวที่3นะแถวที่3จะเพิ่ม1ห่วงโซ่ระหว่างกลุ่มตอนนี้เราจะโดดมาอีกกลุ่มก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็โดดมาที่กลุ่มที่3ก็ถักพอ2คอลงไปใน1ห่วงโซ่เราจะถักแบบนี้ไปให้จบแถวนะคะในแถวที่3ก็คือถักเหมือนแถวที่2แต่ว่าเพิ่ม1ห่วงโซ่ระหว่างกลุ่มเพื่อให้ตัวภาคกลุ่มไหล่ของเรามันกว้างขึ้นนะคะนี่นะคะวางให้ดูแถวที่3ของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็จบแถวที่3นะก็ลงท้ายด้วยพอ2คอลักสุดท้ายใน3ห่วงโซ่ในห่วงโซ่ที่3ตรงนี้ที่เราเริ่มแถวนี่นะคะห่วงโซ่ที่3ขึ้นมาก็ถักพอ2คอลงไปหลักสุดท้ายเพื่อเป็นอันจบแถวที่3ทีนี้เราก็จะถักขึ้น3ห่วงโซ่เพื่อเริ่มในแถวที่4นะคะก็ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่ทีนี้เราก็กลับด้านงานแล้วก็ในแถวที่4เนี่ยจะถักเหมือนแถวที่3ทุกอย่างก็คือถักพอ2คอลงไปใน1ห่วงโซ่ระหว่างกลุ่มแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ2คอลงไปแล้วระหว่างกลุ่มเนี่ยก็เพิ่ม1ห่วงโซ่แค่นั้นแถวที่4นะคะถักเหมือนแถวที่3เลยจบในแถวที่4นะคะก็จบหลักสุดท้ายตรงนี้นะด้วยพอ2คอ1หลักในห่วงโซ่สุดท้ายตรงนี้ที่เราเริ่มแถวพอ2คอนะคะพันไหม2ครั้งนะสอดเข้าไปในห่วงโซ่ที่3ที่เราถักขึ้นมาตอนเริ่มต้นแถวกลับด้านงานเพื่อจะเริ่มในแถวที่5นะคะเราจะเริ่มต้นด้วย4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่แล้วก็เราจะถักเหมือนแถวที่4กับแถวที่5เลยแต่ว่าระหว่างกลุ่มเนี่ยเราจะเพิ่ม2ห่วงโซ่ขึ้นมาถักเหมือนแถวที่4กับแถวที่5นะคะแต่ระหว่างกลุ่มเพิ่มเป็น2ห่วงโซ่จากที่เราแค่1ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็ถักพอ2คอหลักที่2ของกลุ่มแรกเสร็จแล้วแล้วระหว่างกลุ่มเนี่ยก็ถักมา2ห่วงโซ่นะคะนี่นะ2ห่วงโซ่แล้วก็พอเริ่มกลุ่มใหม่เราก็ถักพอ2คอ1หลัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ2คออีก1หลักแล้วระหว่างกลุ่มเราก็ถัก2ห่วงโซ่นะคะก็ให้ถักแบบนี้ไปให้จบในแถวที่5นะคะThank you.
ตอนนี้นุดีก็จบในแถวที่5นะคะ1 2 3 4 5นะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยพอ2คอหลักสุดท้ายใน3ห่วงโซ่ตรงนี้นะคะทีนี้ก็ถักขึ้นมา6ห่วงโซ่นะคะ3 3แล้วเนาะ2 3 4นะคะ5แล้วก็6 6ห่วงโซ่นะคะ6ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานเพื่อที่เราจะเริ่มในแถวที่6นะคะแถวที่6เนี่ยเราก็จะยังถักเหมือนเดิมทุกอย่างคือพอ2คอเริ่มต้นในห่วงโซ่แรกของกลุ่มแรกนี่นะคะพอ2คอหลักแรกแล้วก็ตามด้วย1ห่วงโซ่แล้วก็พอ2คอซ้ำลงไปหลักที่2ทีนี้เนี่ยความแตกต่างจะอยู่ตรงนี้คือระหว่างกลุ่มเราจะเพิ่มเป็น3ห่วงโซ่นะคะก็ถัก3ห่วงโซ่1 2 3นี้นะคะแล้วก็มากลุ่มถัดมาตรงนี้เราก็ถักเหมือนเดิมคือพอ1พอ2คอนะคะใน1ห่วงโซ่เราก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ2คอลงไปอีก1หลักแล้วก็ระหว่างกลุ่มก็ถัก3ห่วงโซ่นี่นะคะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะสำหรับในแถวที่6นะตอนนี้นุดีก็จบในแถวที่6นะแถวที่6เนี่ยความแตกต่างคือก่อนเราจะจบเนี่ยเราก็ถักมา3ห่วงโซ่ก่อนเพราะว่าเราต้องขยายให้ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะคะ3ห่วงโซ่เราก็จะลงด้วยพอ2คอเพื่อเป็นการจบด้านล่างนี้นะคะเมื่อกี้เราเริ่มตรงนี้ด้วย4ห่วงโซ่เราก็จะเว้น1ห่วงโซ่ก่อนแล้วก็ค่อยถักพอ2คอลงในห่วงโซ่ที่2ตรงนี้นี่นะคะก็เป็นอันจบในแถวที่6แบบนี้นะแล้วก็เราจะขึ้นแถวที่7ด้วย7ห่วงโซ่นะคะเจ็ดห่วงโซ่ขึ้นมาแล้วก็กลับด้านงานของเรานะแล้วก็เรายังคงถักเหมือนเดิมนะคะก็คือพอ2คอหลักแรกลงใน1ห่วงโซ่ของกลุ่มที่1แล้วก็ถักมา1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ2คอลงไปในจุดเดิมทีนี้ในแถวที่7ระหว่างกลุ่มจะเป็น4ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักมา4ห่วงโซ่แล้วก็มาลงในกลุ่มถัดมาก็คือเริ่มต้นด้วยพอ2คอหลักแรกใน1ห่วงโซ่ตรงนี้แล้วก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็3พอ2คออีกหลักลงไปให้เป็นตัว V นะคะแล้วก็ระหว่างกลุ่มก็ถัก4ห่วงโซ่อีกก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะในแถวที่7ถักให้จบแถวนะก็ตอนนี้จบแถวที่7นะคะจบที่4ห่วงโซ่4ห่วงโซ่เราก็พอ2คอหลักสุดท้ายลงไปในห่วงโซ่ที่3ก็คือตรงนี้มันก็จะเหลือ3ห่วงโซ่ระหว่างเพราะว่าในแถวก่อนหน้านี้คือเราเริ่มด้วย6ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ลงพอ2คอลงไปในห่วงโซ่ที่3แบบนี้เลยก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะก็จบในแถวที่7แบบนี้ทีนี้เนี่ยเราก็จะถักขึ้นมา5ห่วงโซ่นะคะห่วงโซ่แล้วก็พลิกกลับด้านงานนะคะนี่ให้ดูก่อน
ก็จองมาหน้าตาประมาณนี้แล้วนี่นะก็เราจะเริ่มเก็บชายด้านบนในแถวที่8เราก็ถัก X นะคะใน4ห่วงโซ่ตรงนี้เราก็ถัก X ลงไปก็ถัก X ประมาณหน้าๆหน่อยนะคะตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะซ้ำ X ลงไปอีกลักนึงก็ถักมา5ห่วงโซ่5ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำ X ลงไปใน4ห่วงโซ่ตรงนี้ตรงปลายด้านหลังตรงนี้นี่นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น2โค้งใน4ห่วงโซ่ของเราประมาณนี้นะคะเป็นการเก็บปลายแล้วก็ถัก5ห่วงโซ่อีกแล้วก็ถัก X ใน1ห่วงโซ่ของกลุ่มตรงนี้แล้วก็ถักมา5ห่วงโซ่แล้วก็ใน4ห่วงโซ่นี้เราก็จะลง X ลงไป2เหมือนกันเริ่มต้นด้วย X แรกแล้วก็ถัก5ห่วงโซ่ก็ลง X ที่2ตรงขอบตรงนี้แล้วก็ถักมา5ห่วงโซ่แล้วก็ลง X ใน1ห่วงโซ่ตรงกลุ่ม V นี้นี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะการเก็บชายสำหรับผ้าคลุมของเรานะแบบนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็มาจบที่ X ใน1ห่วงโซ่แล้วก็มาถึงข้างนี้7ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นแถวก็ถักมา5ห่วงโซ่ก่อนแล้วก็ลง X หลักแรกใน7ห่วงโซ่ตรงนี้นะคะนี่นะ7ห่วงโซ่ตรงนี้ก็ลง X หลักแรกแล้วก็ถักไป5ห่วงโซ่เพื่อจะลง X หลักที่2นี่นะ5ห่วงโซ่ก็ลง X หลักที่2แล้วทีนี้ก็ถักมาอีก5ห่วงโซ่สุดท้ายนะคะเพื่อที่เราจะจบ5ห่วงโซ่เราก็นับขึ้นมาในห่วงโซ่ที่3ก็ลง X ลงไปในห่วงโซ่ที่3ตรงนี้สอดเข้าไปก็ทาง X แล้วก็1ห่วงโซ่ล็อกงานนะคะนี่นะออกมาหน้าตาประมาณนี้ก็1ห่วงโซ่ล็อกงานแล้วนุดีก็ตัดไปแค่นั้นนะคะตัดใหม่นี่นะคะผ้าคลุมลายของนุดีก็ตรง1ห่วงโซ่ที่เมื่อกี้นุ่นดีบอกว่าเหลือไว้ตรงนี้นะคะ1ห่วงโซ่เนี้ยนุ่นดีก็จะติดกระดุมลงไปของนุ่นดีจะใช้เป็นกระดุมสีม่วงจุดที่เราจะกลัดกระดุมก็คือตรง1ห่วงโซ่น้อยๆตรงนี้นะคะที่เราเกิดเป็นรูขึ้นมาเราก็ไม่ต้องทำเลยเพราะว่าระหว่างที่เราถักเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วก็แค่กลัดกระดุมเข้าไปก็จะออกมาแบบนี้นะคะวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้นุดีด้วยนะคะ